สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับเกี่ยวกับนับปะเลยนะครับก็คือนับปะเป็นชนชั้นสูงของชาวไซย่าและเป็นยอดนักรบระดับแนวหน้าก็ฟังไม่ผิดกันเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยบางคนอาจจะตกใจนะครับแต่ว่าในหนังสือไดเซนจุ6นะครับก็คือบอกว่านับปะเนี่ยเกิดในครอบครัวชนชั้นสูงของชาวไซย่าแล้วก็จัดอยู่ในนักรบที่มีระดับพลังที่สูงเมื่อเทียบกับชาวไซย่าโดยภาพรวมนะครับแถมยังอึดแล้วก็ถึกมากด้วยก็ดูกรามพี่แกสิครับตอนที่นับปะเนี่ยอายุยังน้อยนะครับนับปะเคยร่วมต่อสู้ในสงครามระหว่างชาวไซย่าแล้วก็ชาวเซอร์ฟูนะครับบนดาวแพลนมาแล้วด้วยภายหลังเนี่ยนับปะได้เป็นผู้ติดตามใกล้ชิดของเจ้าชายเวจิต้าตั้งแต่เวจิต้ายังเด็กจนโตเป็นหนุ่มแล้วก็บุกมาที่โลกด้วยกันแต่โชคชะตากรรมเนี่ยสุดท้ายก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยแหละครับว่านับปะเนี่ยถูกเจ้าชายผมดกรูปหล่อตัวสูง190เซนติเมตรอย่างเวจิต้าเนี่ยก็คือกระทำชำเรานะครับจนถึงแก่กรรมไปนะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าเนี่ยนิสัยของนับปะเนี่ยช่างแตกต่างจากชาติกำเนิดของตนจริงๆเลยนะครับหรือว่านี่เนี่ยเพราะว่าชนชั้นสูงของชาวไซย่าเนี่ยเขาจะมีนิสัยกันประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีคำถามหนึ่งคำถามที่คนเนี่ยถามผมมาหลายครั้งมากเลยนะครับก็คือนับปะเนี่ยแกเคยมีผมหรือเปล่าอาจารย์ทุเรียนมากแกก็เคยตอบไปแล้วครับว่านับปะเนี่ยแกเคยมีผมนะแต่ว่าแกก็เหมือนกับมนุษย์โลกธรรมดานั่นแหละครับก็คือมันจะมีวันที่ว่าผมเนี่ยร่วงโรยหรือว่าผมร่วงนั่นแหละจึงทำให้เนี่ยเราได้เห็นผมทรงสกินเฮดของแกอย่างทุกๆวันนี้นั่นแหละครับก็คือแกหัวล้านนั่นแหละฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่อาจารย์ทุเรียนมากแกยังอื่นๆอยู่นะครับก็คือจะมีในช่วงตอนถามตอบฉบับมังงะฉบับ44นะครับอาจารย์ทุเรียนมากแกบอกว่าเวจิต้าเนี่ยเป็นคนเดียวที่เป็นชนชั้นสูงส่วนนับปะกับราดิสเนี่ยมีสถานะเท่าเทียมกันนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของอาจารย์ทุเรียมานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแกตอบอีกเล่มนึงก็อีกแบบนึงอีกเล่มนึงก็อีกแบบนึงข้อมูลไม่ค่อยจะสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการตอบคำถามของอาจารย์ทุเรียมาทั้งหมดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงอยากให้ทำเรื่องอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับวันนี้ก็จัดเรื่องนับปะให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามผมเนี่ยในทวิตในยูทูบแล้วก็ในเฟซบุ๊กครับได้3ช่องทางนะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับพวกกระดงกระดิ่งเนี่ยเวลาคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ